ตามติดข่าวน้องชมพู่กันต่อนะคะเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับแม่น้องชมพู่เชื่อว่าคนไทยหลายๆคนยังมีความหวังที่จะได้เห็นหน้าคนร้ายที่ทำกับน้องชมพู่เด็กหญิงอรวรรณวงศ์ศรีชาเด็กหญิงวัย3ขวบที่เสียชีวิตบนภูเหล็กไฟล่าสุดเพจทนายโนบิได้เผยแพร่ภาพสดหลังจากไปไหว้อิฐของน้องชมพู่กลับมาพบว่าวัวที่แม่น้องชมพู่ได้ซื้อมาเลี้ยงไว้เกิดตายกระทันหันทางด้านแม่ของน้องชมพู่ก็เกิดความกังวลใจไม่น้อยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีและทางปศุสัตว์ได้เข้ามาดูเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุการตายคุณแม่ของน้องชมพู่สงสัยว่าทำไมถึงบังเอิญมาตายตรงกับวันที่น้องชมพู่หายไปพอดีวัวตัวใหญ่มากคุณแม่ก็สงสัยว่าจะโดนยาอะไรหรือเปล่าหลังจากนี้จะต้องพิสูจน์สาเหตุว่าตายจากธรรมชาติหรือจากสาเหตุใดๆหรือไม่โดยสาเหตุดังกล่าวนี้ชาวโลกออนไลน์ต่างก็พากันสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากการกินมันสำปะหลังเข้าไปมากเกินไปจนทำให้วัวท้องอืดซึ่งสาเหตุการตายจะตายด้วยวิธีธรรมชาติหรือจะตายด้วยสาเหตุใดๆก็ต้องรอผลพิสูจน์กันต่อไปโดยจะส่งชิ้นเนื้อไปพิสูจน์ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะหากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ